สวัสดีค่ะคลิปนี้มาจากโพสต์หนึ่งในเว่ยปอนะคะเป็นแฟนคลับชาวจีนท่านหนึ่งของน้องลิซ่าที่ได้เขียนบรรยายความรู้สึกต่อน้องลิซ่าซึ่งแอดบอกได้เลยว่าเขาเขียนดีมากๆนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบซึ้งแล้วก็ประทับใจมากๆวันนี้แอดก็เลยเอามาแปลคร่าวๆให้ทุกคนได้รับฟังกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะฉันเปิดดูคลิปนี้ซ้ำไปซ้ำมาจากความตื่นเต้นไปสู่ความตื้นตันใจความภาคภูมิใจเด็กคนนี้เธอเติบโตมาได้เป็นอย่างดีจริงๆเมื่อก่อนตอนเธอเดบิวต์ใหม่ๆเธอจะเป็นเด็กเขินและขี้อายทุกครั้งที่พูดแต่ตอนนี้เธอกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจและเธอก็ยังเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆคุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงความมีออร่าความมีเสน่ห์ที่เหลือล้นและความมั่นใจในตัวเองของเธอค่ะ57เคยพูดไว้ว่าดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะเกิดมาเพื่อเป็นไอดอลและเปล่งประกายเฉิดฉายบนเวทีและฉันชอบมากที่ก่อนหน้านี้แม้เธอยังอ่อนประสบการณ์แต่เธอก็ไม่เคยกลัวเวทีและเธอก็พยายามอย่างหนักเพื่อความฝันของตัวเองฉันชอบมากที่ตอนนี้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นแต่กลับไม่มีความหยิ่งผยองในตัวของเธอเลยและแม้เธอจะโด่งดังมากขึ้นเท่าไหร่แต่ความตั้งใจของเธอก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเธอรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรฉันจึงชื่นชมเธอมากๆและฉันก็ยินดีและโชคดีที่ได้เป็นแฟนคลับของเธอค่ะเป็นไงกันบ้างคะเขียนดีเนาะสูงนะแอชอบนะแอชอบอ่านอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตื่นตันใจนะคะประทับใจมากๆแล้วก็ถ้าแอดไปเจออะไรมาอีกแนวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเอามาเล่าเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ฟังกันยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ